ปีหน้าเรามีกี่เรื่องปีหน้านะครับผมก็มีผลงาน3เรื่องนะครับก็ครองจอใช่ครองจอแต่เรื่องเป็นไงบ้างแต่ละเรื่องนะครับก็เรื่องแรกนะครับเพราะเธอคือรักแรกนะครับก็เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกรักแรกความสัมพันธ์แบบในวัยเด็กความรักความโรแมนติกนะฮะใช่ถ้าใครแบบอยากได้แบบความโรแมนติกเนี่ยควรดูเรื่องนี้เลยใช่ส่วนเรื่องต่อไปนะครับก็คุกกิ้งคลาสนะครับเล่นกับพี่ออฟพิกันนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับถ้าใครสมมติแบบโอ้ทำงานเครียดเหนื่อยจังวันนี้เครียดจังอยากมาดูซีรีส์ที่แบบขำๆขำๆตลกเบาสมองยิ้มมุมปากกุบกิบน่ารักน่ารักจิกหมอนอะไรเงี้ยก็แนะนำเรื่องคุกกิ้งคลาสเลยนะครับใช่ส่วนเรื่องโอลิฟเลนนะครับเรื่องที่3นะครับก็เป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็สำหรับผมมากที่สุดครับเพราะว่าเรื่องนี้พลิกบทบาทหรือว่าพลิกความเป็นตัวตนของผมแบบทั้งหมดเลยใช่เพราะเธอเป็นคนที่แบบนักสนุกคนแซ่บคนอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เรื่องเหมือนจะไม่เหมือนกันเลยรู้ว่าเรื่องอะไรผมว่าสองเรื่องแรกอาจจะมี mood and tone ที่คล้ายๆกันหน่อยแต่ว่าเรื่องที่3เนี่ยคือต่างออกไปเลยใช่ผมเลยอยากให้ติดลองติดตามดูทั้ง3เรื่องเพราะว่าเรื่องที่3เนี่ยถ้าใครแบบชอบความสัมพันธ์แบบfeeling อ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะแฟนเก่ากันความสัมพันธ์เพื่อนของแฟนเก่าแฟนเก่าชอบคนนี้แฟนเก่าไปมีอะไรกับคนนี้คือเพื่อนของเราแบบความสัมพันธ์ที่มันยุ่งเหยิงใช่ความสัมพันธ์แบบสายไฟฟ้ากรุงเทพมหานครแสดงว่า3เรื่องนี้ก็คือไม่มีวายแล้วอะไรนะครับไม่มีวายแล้วมีวายอยู่ครับใช่คืออัฟกันเรื่องคุกกิ้งคลาสก็เป็นวายครับคู่เรามีครับเอาวายไหมเราวายเหมือนกันครับเราคู่ใครตอนนี้คู่มาร์คครับใช่คุกกิ้งคลาสก็เขาเรียกว่าจับคู่ตัวคนตลกมากๆทั้งสองคนมาเจอกันใช่เขาเรียกว่าอันนี้คือช้างชนช้างเลยเตรียมติดตามว่ามันจะฮาขนาดไหนใหญ่มากเนอะอะไรนะครับโปรโมเตอร์ใหญ่มากของเราเองเนอะใช่ครับรู้สึกว่าหลายคนมองว่าเราคือเป็นตัวชูโรงอยู่ในยุคของทีมเอ็มยุคนี้ที่แบบตลกอยู่นั่นแหละใช่ครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วรู้สึกว่าพอเราเป็นอย่างนี้เราก็อยากจะเปลี่ยนอยากมีเรื่องที่เปลี่ยนบทบาทบ้างแต่เรายังคงความเป็นนีโอไว้อยู่ใช่ก็ยังคงความคาแรคเตอร์นี้ไว้อยู่ว่าเฮ้ยมีโอเรื่องไหนมันต้องฮาอะไรอย่างงี้ใช่ครับแฟนๆก็จะต้องคาดหวังเนาะคาดหวังให้ฮาเติมถ้าเขาคาดหวังเราฮาเราก็จะไม่ฮาไม่ฮาหรอทำไมอ่ะบางทีอ่ะเอาจริงอ่ะเราเล่นบทซีเรียสแต่เขาแค่เห็นหน้าเราเขาก็ตลกแล้วใช่เป็นเวลาอยู่ในบ้านอ่ะมันเป็นตัวตนเราจริงหรือเปล่าบ้านนั่นคือตัวตนเลยครับเพราะว่าอยู่7วันมันไม่สามารถทำคาแรคเตอร์อะไรได้7วันขนาดนั้นใช่คนเรามองว่าเราเป็นตัวตายตัวแทนที่นิกกี้นาชาติอ๋อคือผมต้องพูดว่านิกกี้นาชาตินี่เป็นตัวตายตัวแทนของผมด้วยนะทำไมอ่ะอาจจะถูกกว่าทำไมผมบอกแล้วผมเวลาใครบอกว่าเฮ้ยผมเหมือนนิกกี้ผมบอกไม่ใช่นิกกี้เหมือนผมทำไมนิกกี้อะลอกผมยังไงเขาลอกอะไรเราไปบ้างคาแรคเตอร์เนี่ยผมคอนผมเกิดมาผมเป็นอย่างนี้แล้วมิกกี้นะเหมือนผมมิกกี้ก็คือของตกรุ่นเขาตกรุ่นแล้วอ๋อทำไมเรารู้สึกว่าเราเขามาลอกเราตรงไหนลอกเราไปบ้างก็ผมไม่รู้ว่าเขาลอกอะไรบ้างแต่เขาเหมือนกันมากแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ทำตามเขาแล้วผมไม่ได้ทำเขาเขาต้องทำตามผมแสดงว่าไม่พอใจคำถามที่ผมรู้สึกว่าผมเหมือนเขาไม่ใช่ไม่พอใจผมใช่เราเคยแจ้งให้เขาทราบไหมว่าแจ้งไปแล้วแจ้งไปแล้วเขาบอกว่าปล่อยให้เด็กมันโตไปก่อนแล้วพี่ยังไงพี่ก็แก่ตามหรือว่ายังไงจริงจริงบางคนพูดอย่างนี้ว่าเราขำๆเหมือนพี่เขารู้สึกยังไงอะไรนะครับเราขำๆเหมือนจริงเรารู้สึกดีเพราะว่าเรารู้สึกว่าจริงๆพี่นิกกี้เนี่ยเราแบบเลสเปคเขาอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนที่ตลกมากแล้วเป็นคนที่เอนเตอร์เทนเก่งมากเป็นคนขำแล้วรู้สึกว่าบางทีเราดีใจด้วยซ้ำที่แบบคนเขาพูดถึงเราว่าเราเหมือนเขาอะไรเงี้ยอันนี้คือความจริงใช่อันนี้เราเล่นนี่คือความจริงรู้สึกเราดีใจด้วยซ้ำว่าเราแบบเอ้ยเรามีความสามารถที่เหมือนพี่เขาว่ะซึ่งเราชอบความสามารถนั้นเรารู้สึกดีใจใช่จริงๆเวลาอยู่ด้วยกันอะใครจะฟังใครหรือไม่มีใครฟังใครคือเคยร่วมงานแค่ครั้งเดียวเหมือนเขาไม่กล้าจับมาชนกันอันนี้คือใหญ่กว่าช้างเมื่อกี้อีกใหญ่กว่าช้างเมื่อกี้ใช่ใช่อันนั้นน่าจะเป็นยุทธหัตถีอาจจะเป็นสงครามก็ได้ใช่ครับแต่ว่าจริงอยากใช่ไหมอยากร่วมงานกันกับพี่นิกกี้ว่าอะไรครับอยากร่วมงานกับพี่นิกกี้ไหมจริงอยากร่วมงานมากแล้วแต่มีโอกาสได้แค่ครั้งเดียวก็เลยแบบอยากร่วมงานพี่นิกกี้มากใช่คือจะเป็นยังไงถ้าสมมติร่วมงานกันคือร่วมงานกันแล้วที่รถสกูไอ้รถโรงเรียนอะไรเงี้ยแต่แบบมันนิดเดียวมันไม่ได้แบบร่วมงานแบบชนตัวต่อตัวใช่เราสามารถว่าเราจะไฟกับพี่ก็ได้มาถ้าต้องสู้เต็มที่เขาหามาเราต้องหากลับเราต้องสนุกแต่ผมรู้สึกว่ามันจะเป็น
เราจะทำงานแล้วสนุกถ้าเราได้ทำงานกับคนแบบนี้เหมือนถ้าเราคนแบบเราอ่ะคนแบบเดียวกันใช่คนแบบเดียวกันมันจะรู้สึกสนุกแล้วมันเข้ากันได้มากกว่าใช่แต่ส่วนมากทีม MTV ก็จะขายหล่อนะเราตรงนั้นเราไม่ขายแล้วจริงๆเราขายแล้วนะเราขายแล้วไม่ใช่เคยขายเรา 2-3 ปีแล้วเราขายอยู่ขายอยู่แต่คนน่ะคือเราตลกเราขายอยู่เรื่อยๆใช่แล้วขายอยู่อยากให้คนจำภาพไหนว่าจริงๆเนี่ยคือผมอยากให้คนจำผมขยับหน้าเพราะว่าแสบคาดหน้าหมดแล้วลูกคือผมไม่อยากให้คนจำผมแบบในบริบทข้างนอกว่าเป็นนีโอแต่ผมต้องการที่ผมชาเลนจ์ตัวเองเยอะๆเพราะว่าผมต้องการให้คนที่ดูซีรีส์เนี่ยหรือเห็นผมในซีรีส์เนี่ยเห็นผมเป็นตัวละครไม่ใช่นีโอแต่ถ้าถามว่าคาดหวังให้ผมเห็นผมเป็นคนตลกไหมถ้าในแบบข้างนอกเนี้ยผมคาดหวังให้มันเป็นแบบนั้นแต่ว่าเราไม่ได้กดดันใช่ไหมแบบว่าบางคนเขาแบบอาจจะกดดันที่ทุกคนแบบแฟนๆคาดหวังเราต้องตลกตลอดเวลาถ้าเจอนีโอต้องตลกต้องขำตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้กดดันเพราะรู้สึกว่าเราเป็นตัวตนบางทีเราไม่ทำอะไรตลกด้วยซ้ำเขาขำเองอยู่แล้วบางทีเราหน้าแบบนิ่งๆแล้วเขาก็ขำแล้วใช่เราไม่ได้รู้สึกกดดันรู้สึกว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เราเป็นตัวเองแบบมากที่สุดแล้วแต่ในซีรีส์เราต้องไม่เป็นตัวเองเพื่อให้คนแบบไม่คือผมจะไม่ค่อยชอบแบบว่าเล่นเป็นตัวเองอะไรเงี้ยใช่แต่บทที่เราส่วนมากล่าสุดบทเราก็ตลกนะมีตลกเรื่องนึงใช่ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็ไม่ได้ตลกมากแต่เรื่อง OnlyFans ที่ไม่ตลกเลยใช่ไม่ขำแล้วอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วอย่างในบ้านนี่คือเป็นตัวตนของเราชัดเจนเลยชัดเจนเลยครับอันนี้ไม่เถียงครับนี่คือชัดเจนมันเหนื่อยมากกับอินเตอร์เทนคนทั้งบ้านเพราะว่าบางคนก็นิ่งเงียบคือจริงๆมันเป็นความสามารถส่วนบุคคลของแบบเราอยู่แล้วอะที่สมมติว่าเราต้องไปอยู่อย่างนั้นจริงๆอะแล้วเรารู้สึกว่าบ้านมันเงียบอะเราซึ่งเป็นคนที่ไม่ชอบความเงียบหรือความแบบที่ไม่สนุกเราจะพยายามทำทุกอย่างให้มันสนุกทุกอย่างก็เพื่อตัวเราเราสนุกด้วยจริงๆแสดงว่าในบ้านมันไม่มีบทเลยไม่มีบทครับไม่มีบททุกเราคิดกันเองทุกเว้นอาจจะมีแบบตั้งเกมอะไรอย่างเงี้ยภารกิจใช่ในที่เหลือก็เป็นฟรีอยากให้ฝากแฟนๆว่าจริงๆแล้วนีโอก็หล่อขายหล่อด้วยอยากขายหล่อขายหน้าตาด้วยคือเอาจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าผมก็หล่ออยู่แล้วเออทำไมเราพูดหล่อแล้วเราไม่มั่นใจในตัวเองว่าเราหล่อไม่เหมือนตอนพูดว่าเราขำเลยอะไรนะครับพี่มีกระจกคือบางทีบางทีเราไม่ได้มั่นใจแบบมากว่าเราหล่อมากเนี่ยแต่รู้สึกว่าเราก็มีมุมที่ดูดีอยู่พี่ถามว่าระหว่างคนชมว่าเราหล่อกับคนชมว่าเราตลกเราแฮปปี้คำไหนชอบแบบไหนมากกว่ากันเราอยู่ที่ว่าตอนนั้นเราแสดงออกไปอะไรออกไปถ้าตอนนั้นเราเล่นตลกอยู่แล้วคนชมว่าเฮ้ยนี่ว่ารอว่ะไม่ชอบไม่ชอบต้องบอกว่าเฮ้ยขำว่ะแล้วตอนไหนที่เราแอคอยู่หรือเรายืนเท่ๆอยู่เขาบอกว่าขำท่านบอกว่าขำบอกว่าเรารอใช่จริงๆนี่โอ้ยยังให้ตัวเองเยอะยังมั้ยเยอะเยอะมีความยังให้ตัวเองเยอะเดี๋ยวแล้วแต่สถานการณ์ของเราก็คือไม่เล่นมาร์ทแล้วตอนนี้ไม่เล่นแล้วมาดีทางตลกมาดีทางการแสดงฝากเนื้อฝากตัวปีหน้า3เรื่องครองจอทั้ง3เรื่องก็ปีหน้านะครับก็ผมฝากผลงานผมนะครับนอกจากจะครองจอแล้วนะครับก็อยากให้ครองใจของผู้ชมทุกคนด้วยนะครับใช่ก็ฝากติดตามผลงานของผมด้วยนะครับมีฝากอะไรถึงพี่นิกกี้ไหมของพี่นิกกี้นะครับก็ที่พูดมาคือพูดเล่นนะครับใช่เหมือนกันอะไรพูดเล่นเนี่ยอยากร่วมงานกับพี่อยู่แล้วนะครับใช่โอเค